เซเลบสาวไม่หวั่นทายาปั้นหุ่นด้วยพิลาทิสเริ่มกันที่แพทย์หญิงภัคพิไลทวีสินเพราะคุณหมออ้อมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงามจึงต้องดูแลตัวเองให้ดูดีทั้งหน้าตารูปร่างและผิวพรรณวางเมื่อไหร่ต้องมาห้อยโหนจัดสมดุลของร่างกายบนบ่าคู่อยู่เสมอชนันดาทวีสินน้องนุ๊กลูกสาวคนเล็กของคุณหมออ้อมกับนายกเศรษฐาทวีสินก็ชื่นชอบการทำพิลาทิสบางวันนึกสนุกก็จะเล่นพร้อมคุณแม่ไปซะเลยชนัดดาพิทยาสิริคุณแม่ส้มผู้รักษาสวดทรงได้เป็นอย่างดีก็เพราะเธอขยันทำพิลาทิสอย่างสม่ำเสมอทายาแค่ไหนเธอก็ไม่หวั่นยุวเรศสรุตานนท์สาวเรศผู้รักการออกกำลังกายในทุกรูปแบบปกติจะเห็นเธอโหนผ้ากับลีลาแข็งแกร่งหน้าหวัดเสียวแต่วันนี้เธอมาในห่วงแบบสวยๆสรินล่ำซำคุณแม่ยังสาวที่ไม่เพียงรักการเดินทางพร้อมนำภาพสวยๆมาให้เราได้ชื่นชมการดูแลร่างกายให้สวยดูดีเธอก็ต้องใส่ใจว่างเมื่อไหร่ต้องปั้นหุ่นให้เป๊ะอยู่ตลอดมาทุนาสโสธิกุลสาวพึ่งชี้แจงไว้ว่าท่านี้จริงๆแล้วไม่ดีต่อสุขภาพไม่ควรทำแต่เพื่อรูปสวยๆสาวติดอย่างเธอเลยยอมเจ็บหลังหฤทยาชัยนุวัฒน์สาวสังคมผู้รักการเดินทางจึงต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเรือนร่างให้สวยดูดีอยู่เสมอการทำพิลาทิสจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอลีลาแค่นี้สบายมากเพลินจันทร์วิญญรัตน์เธอรู้สึกว่าการเรียนพิลาทิสเหมือนเป็นภาษาพูดเฉพาะที่ครูและนักเรียนต้องพูดเข้าใจกันไปในทางเดียวกันและสนุกไปด้วยกันประภาพิมพ์ลิปตาพันลบถ้าดูซีรีส์ในวันเสาร์สบายๆของสาวโบหลานสาวคนสวยของสุวัตลิปตาพันลบทิ้งดิ่งแบบนี้หน้าตาสดใสเลือดฝาดดีแน่นอนสลันทอนเตชะไพบูลย์หลังจากที่สาวกิฟรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมมาแล้วหลายปีคุณหมอและนักกายภาพบำบัดก็แนะนำให้เธอเล่นพิลาทิสจึงฝึกเรื่อยมาเพื่อสุขภาพของตนเอง